กลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ใจสู้ที่ขายข้าวเหนียวหมูห่อละ10บาทครับเพื่อดูแลลูกน้อยที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมแต่โชคร้ายของเด็กชายคนนี้ยังไม่จบเราส่งกำลังใจให้เขากันต่อได้เลยครับก่อนผ่าคือว่าเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขาหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นไปเลยนะครับท่านผู้ชมแม่ทำอะไรไม่ถูกผ่าครั้งแรกหัวใจน้องเต้นเองไม่ได้อ๋อไม่สำเร็จนะจ้ะตัวเล็กๆ4ขวบนะผ่าหัวใจนะจ้ะแล้วผ่าก็ยังไม่สำเร็จเอาก็ต้องผ่าซ้ำงี้สิครับเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งรอบ2ผ่าเอาเครื่องกระตุ้นหัวใจจ้ะโอ้โหทุกครั้งที่มีอะไรเข้าไปทำอะไรจิ้มในตัวลูกคนนี้แม่คนนี้ก็เจ็บไปถึงหัวใจเหมือนกันนะงั้นก็แปลว่าเด็กคนนี้ก็เลยมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ซึ่งสุดท้ายต้องเอาออกไหมครับหมอบอกต้องใช้นานแค่ไหนครับตอนนี้หัวใจเขากลับมาเต้นเองได้แล้วแต่ว่าตอนนี้หมอเขายังไม่ได้เอาออกคือเขาต้องเอาไว้ให้แน่ใจว่าอ๋อรอดูอาการไปก่อนใช่รอดูอาการโอ้โหแปลว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการผ่าตัดอีกสิจ้ะเพื่อเอาออกเนาะโอ้สู้ๆนะลูกนะดูสิเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็หกขวบเท่ากับสามขวบอย่างที่แม่บอกเอาตอนนี้เหตุที่มาก็กลับมาเรื่องหมูอันนี้ก็คือมาได้จากพี่สาวจ้ะก็เลยทำขึ้นมาไปอยู่กับพี่สาวไปช่วยพี่สาวล้างของที่พี่สาวแกขายของแบบนี้จ้ะขายอะไรแบบนี้คืออะไรขายข้าวเหนียวหมูค่ะอ๋อพี่สาวทำข้าวเหนียวหมูเอาไปว่าสูตรนี้เป็นสูตรของพี่สาวสิสูตรของพี่สาวอ๋อพี่สาวคนนี้ก็สำคัญกับเราสิจ้ะโอ้แสดงว่าพี่สาวคนนี้ก็ห่วงน้องคนนี้เนาะจ้ะอยากบอกอะไรพี่สาวคนนี้ไหมเอาลองบอกไปสิน่าจะดูอยู่แหละก็อยากบอกพี่ไอว่าหนูรักพี่นะที่ช่วยหนูมาตลอดแต่เวลาพี่ทุกข์หรืออะไรหนูช่วยเหลือพี่ไม่ได้เลยลำบากนะแล้วก็รู้ว่าพี่ก็ลำบากด้วยนะให้กำลังใจกันไปมาอย่างนี้ดีแล้วนะครับนะอย่างน้อยก็มีพี่สาวที่น่ารักในการให้กำลังใจอย่างนี้ เขาก็ได้ส่งพลังความรักมาให้ในทุกๆสูตรข้าวเหนียวหมูทั้งหมูฝอยหมูกรอบหมูทอดอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้เรานะก็เป็นความรักระหว่างพี่น้องนี้นะไปถึงลูกคนนี้นะเรียกว่าเป็นโชคดีของแม่เอื้อยนะครับที่ได้สูตรการทำข้าวเหนียวหมูจากพี่สาวจนสามารถเอากลับไปบ้านเกิดที่สุโขทัยเพื่อเอาไปตั้งต้นขายและเลี้ยงดูลูกชายให้มีชีวิตต่อไปทีนี้พอกว่าจะได้เริ่มเนี่ยนอกจากว่าได้สูตรจากพี่สาวมาไม่ใช่ว่าได้เริ่มง่ายๆเนี่ยจ้ะไม่มีเงินจ้ะแม่ก็เอารถไปเข้าไฟแนนซ์เอาเงินออกมาก่อนจ้ะแล้วแม่เอาเงินไปทำอะไรนะลงทุนซื้อโต๊ะซื้ออุปกรณ์อ๋อลงทุนต่างๆเหล่านี้เพราะเราไม่มีอะไรเลยนะทั้งโต๊ะทั้งอะไรข้าวเหนียวทั้งหมูต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วเวลาแม่ไปขายของก็เขาก็ต้องไปตลอดอยู่บ้านอยู่ตลอดเห็นว่าไปรถพ่วงเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วลูกก็ไปด้วยไปด้วยอ๋อนี่รถพ่วงของแม่นะครับจ้ะอ๋อนะนี่เห็นตัวเองดูสิเห็นตัวเองนะใครครับใครครับตัวเองเห็นตัวเองนะก็จะยังไงก็ต้องไปด้วยกันตลอดเวลาจ้ะแล้วเขาก็ไปยังไงฮะแม่จะเอาผ้าปูอีกทีเอาปูตะแกรงนี่เหรอฮะจ้ะอ๋อก็นั่งไปกับผ้ากับเหล็กอย่างนี้นะครับจ้ะก็กระเทือนไปเรื่อยๆนะครับจ้ะเอาขายอย่างนี้แล้วเขาก็นั่งอยู่นั่งอยู่ในรถคันนั้นจ้ะนั่งอยู่อ๋อแล้วก็เล่นตุ๊กตาแบบที่นั่งอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะฮะจ้ะอ๋อก็ชอบทานข้าวเหนียวของคุณแม่เหรอลูกค้าคนแรกอ๋อลูกค้าคนแรกนะเห็นไหมนี่คือพลังที่เขาส่งกันเนาะถ้าหากว่าลูกกินของคุณแม่แม่ก็ชื่นใจใช่ไหมจ้ะพอตั้งร้านเสร็จปุ๊บเขาจะมากินก่อนมาเลือกทุกวันเงี้ยเหรอเขาจะมาเลือกก่อนเหรอจ้ะอ้าวแล้วแม่รู้สึกไงล่ะครับแม่ก็ดีใจแล้วเขาก็ทำท่าจ่ายตังค์ด้วยนะโอ้เหรอจ้ะขอบคุณลูกค้าคนนี้ไหมจ้ะแล้วแม่พูดกับลูกค้าคนนี้ว่าอะไรล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะเห็นไหมนี่คือพลังที่เป็นธรรมชาตินะเป็นชีวิตแท้ๆของแม่คนนี้นะแล้วก็เพราะพลังจากลูกชายคนนี้นี่เลยครับที่ส่งต่อไปยังหัวใจของแม่เอื้อยให้มีแรงลุกขึ้นมาทำข้าวเหนียวหมูเพื่อออกไปขายทุกวันมาฟังชีวิตประจำวันอันแสนเหนื่อยยากของเธอกันครับเอาดูนะท่านผู้ชมดูความตั้งอกตั้งใจนะวันหนึ่งแม่ทำอะไรเพื่อจะได้ข้าวเหนียวหมูนี่มานะเอ้าแม่ไปขายกี่โมงแม่ออกจากบ้านก็ตีสี่ครึ่งตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งจะออกไปมันไกลกันไหมฮะตรงนี้กลับบ้านแม่เนี่ยไปกลับประมาณ34 กิโล34 กิโลจ้ะไปถึงก็ประมาณตีห้านะถึงกี่โมงครับขายถึงกี่โมงครับประมาณ9 โมงตีห้าถึง9 โมงเช้านะฮะจ้ะตรงเซเว่นที่ว่าการอำเภอคีรีมาศที่สุโขทัยเท่านั้นที่หากว่าใครอยากจะไปชิมขายถึง9 โมงจ้ะแล้วกลับบ้านไปฮะแม่ก็ไปเตรียม
เตรียมของขายวันพรุ่งนี้ต่อไปก็ไปเตรียมข้าวเหนียวเตรียมหมูนี่ใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในขั้นเตรียมแล้วนอนกี่โมงครับแม่พาลูกเข้านอน5โมง5โมงเย็นจ้ะ5โมงเย็นเข้ามาเตรียมนู่นเตรียมนี่ต่อแล้วแม่นอนกี่โมงครับก็ประมาณ6โมงถึงทีก็พอลูกนอนแล้วก็อยู่ที่เราละจะได้นอนจ้ะตื่นกี่โมงครับ5ทุ่มฮะนอนก็5ชั่วโมงเองอ่ะสิจ้ะเนาะ4 5ชั่วโมงเองเนาะ5ทุ่มต้องตื่นแล้วจ้ะไม่งั้นมันไม่ทันเนาะไม่ทันแล้วตื่นมาแม่ทําอะไรล่ะตอนนี้คราวนี้เตรียมก่อไฟข้าวเหนียวด้วยใช่มั้ยครับจ้ะ1ข้าวเหนียวด้วย1ข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวนะกว่าจะได้เนี่ยนะยังไง5ทุ่มไปเรื่อยเลยแล้วก็หมูเตรียมหมูฝอยหมูอะไรเนี่ยเนาะกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรถึงกี่โมงล่ะเสร็จก็ประมาณ 3:30 น. 4:00 น. อ๋อนี่ไงเข้ามาถึงตรงนี้ 3:00 น. 4:00 น. มาจ้ะก็เตรียมแล้วเพื่อจะเดินทางไปขาย 5:00 น. จ้ะที่เดิมที่เดิมแล้วลูกไปด้วยทุกครั้งไปด้วยเขาก็ต้องตื่น 4:00 น. 5:00 น. เหมือนกันนะสิจ้ะแม่เวลาแม่เตรียมของเสร็จแม่ก็จะปุ๊บลุกไปเขาก็นอนบนรถพ่วงไปเนี่ยเนาะจ้ะแม่สงสารลูกมั้ยสงสารยุงกัดด้วยโอ้ยุงกัดด้วยนะแม่สงสารตัวเองไหมสงสารตัวเองด้วยสงสารลูกด้วยแต่แม่สงสารลูกมากกว่าอยู่กันสองคนนะไม่มีใครมาแนะนำไม่มีใครมาปลอบไม่มีใครมากอดนะจ้ะกอดที่มีก็คือลูกคนนี้นะครับวันที่ไม่หมดมีไหมครับมีค่ะแล้วแม่ทำไงล่ะครับแม่ก็ไม่ได้ซื้อกับข้าวแม่ก็ไปกินที่อ๋อกลับไปกินเองจ้ะสองคนกับลูกอะนะดูสิกำไรมากๆได้เท่าไหร่ล่ะ200ถึงไหม200พอได้เนาะจ้ะพอได้พอจะได้200นะต้องรอทีละ10 บาท 10 บาทหักเหลือนะวันหนึ่งไม่เหลือก็กินเองนะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญจ้ะทุนก็น่าจะเป็นพวกของพวกนี้นะข้าวเหนียวเอ่ยหมูเอ่ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะน้ำมันพืชต่างๆเหล่านี้บ้านก็จากที่ว่าอยู่เพิงตอนนี้ก็เป็นบ้านของแม่เองแล้วใช่ไหมจ้ะโอ้แล้วเงินทองใครช่วยมาล่ะมีผู้ใจบุญช่วยเหลืออ๋อหลายคนก็มีโอกาสได้รู้จักแม่เอื้อยคนนี้ก็ได้ช่วยมาก็พอมีกำลังใจบ้างนะครับจ้ะนะก็ตอนนี้ก็เป็นบ้านของเราเองก็ทำที่จะอยู่ได้อันนี้เหรอฮะจ้ะอันนี้ประตูทางเข้าเหรอฮะจ้ะทางเข้าที่ผมมองประตูทางเข้าเนี่ยเห็นไปสังกะสีอีกฝั่งนึงก็แปลว่ามันกว้างเท่านี้เองเนาะแล้วก็สังกะสีมาทำอย่างนี้ไอ้รูตรงกระเบื้องมันก็เป็นรูอยู่ฝนสาดไหมครับโอ้มันก็ปิดได้เท่าที่จะปิดได้ใช่ไหมฮะเจาะหน้าต่างเราอยู่บ้านเดียวเนี่ยดูข้างในหน่อยนะคุณแม่นะครับจ้ะโอ้นี่ที่นอนไม่มีเป็นเสื่อแล้วฮะเป็นเสื่อแล้วปูด้วยอะไรครับที่นอนบางๆจ้ะบางๆเอาเรื่องนี้ตัวแมลงตัวอะไรมันไม่เข้าไปเหรอคุณแม่เวลาฝนตกมีตะขาบแมงป่องงูเข้าก็มีโอ้นั่นน่ะสิมันมาได้หมดเลยนะเนี่ยน้ำเนิ่มฝนเข้าด้วยใช่มั้ยพื้นน้ำก็เข้าใช่มั้ยครับจ้ะพาตะขาบมันก็หนีน้ํานะงูเอ้ยโอ้มาแมลงเอ้ยโอ้โหน่ากลัวจังกลางมุ้งยังพอได้นะพัดลมเป่าโอ้นี่เป็นในห้องครัวหรือเปล่าฮะจ้ะครัวแม่โอ้ห้องครัวนะก็จะทําไปเครื่องครัวยังดีอยู่มั้ยครับโอ้รั่วแม่โอ้นี่มันรั่วใช่มั้ยไอ้ที่มองข้างหน้านี้ใช่มั้ยครับจ้ะกระทะกระเทอะนะไอ้ตัวตักต่างๆแต่คุณแม่ดูสะอาดนะครับมันเป็นรูแต่ว่าคุณแม่ดูความสะอาดล้างภาชนะได้สะอาดนะทําอาหารก็ต้องเป็นอย่างงี้นะครับดีนะครับคุณแม่เอานี่เอานี่ที่บ้านใช่มั้ยฮะจ้ะนี่บ้านอ๋อที่บ้านใครดูทีวีลูกเพราะทีวีแม่ยังมีแบบเก่าโบราณเลยเนาะแล้วก็ชอบดูทีวีงี้แหละฮะจ้ะของเล่นก็จะเล่นแบบตุ๊กตาแมวตุ๊กตากระต่ายนี่แหละฮะจ้ะเค้าจริงๆแล้วก็ต้องมีของเล่นที่จะบริหารมีกล้ามเนื้อเพื่อจะให้เค้าพัฒนาการดีขึ้นแม่มีไหมคุณครูเอามาให้เอาคุณครูให้บ้างนะสู้เลยนะเพราะฉะนั้นขายอยู่ที่เดียวนะปากทางนะตรงหน้าเซเว่นเลยจ้ะเนาะอำเภอคิริมาศตรงนั้นจ้ะในอำเภอใจดีใช่ไหมเดี๋ยวในอำเภอไปบอกลูกป้านพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นมาอุดหนุนทางด้านเนี้ยดีไม่ดีวันนี้ออกอากาศไปพรุ่งนี้เหมาไปเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยแหละในคุณแม่ลองอธิบายหน่อยสิเนาะท่านผู้ชมเผื่อท่านในอำเภอก็จะได้เห็นรายละเอียดด้วยมันมีอะไรบ้างครับอันนี้อะไรฮะอันนี้ข้าวเหนียวหมูกรอบจ้ะหมูกรอบก็จะใส่ไปบนข้าวเหนียวก็ห่ออยู่อย่างนี้นี่ก็จะเป็นตู้เป็นอย่างนี้เลยนะจ้ะไอ้ผ้าแดงๆอย่างเงี้ยจำเลยนะแม่เอ้ยคนนี้ก็ข้าวเหนียวก็อยู่กระติกอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยนะนี่ก็คือว่าชีวิตแท้ๆแล้วก็มีอะไรหมูฝอยจ้ะหมูฝอยเนาะหมูฝอยแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูอันนี้เป็นหมูกระเทียมหมูกระเทียมโอ้โหนี่รสชาติแบบหลากหลายเลยนะไอ้อันนี้อะไรฮะแผ่นนุ่มเป็นหมูแผ่นหวานแผ่นหวานอันนี้
แผ่นเค็มแผ่นเค็มมีงาด้วยนะครับอันนี้เป็นไก่เป็นไก่ด้วยมีหมูมีไก่ด้วยนะแล้วนี่หมูปิ้งนะจ้ะนี่แม่ทำเสริมขึ้นเอา5บาทเองเหรอจ้ะโอ้โหดูสิมี5บาทถ้าสูงสุดคือ10บาทจ้ะเนาะนะครับเป็นหลักๆก็เป็นอย่างนี้นะอะไรที่จะเสริมได้ก็ขายไปแต่หลักๆจะเป็นตัวนี้เนาะและนี่ก็คือข้าวเหนียวหมูฝีมือของคุณแม่คนเก่งครับที่คอยหล่อเลี้ยงทั้ง2ชีวิตให้ฝ่าฟันเรื่องราวยากลำบากมาได้จนถึงทุกวันนี้แม่สุดยอดจริงๆเลยครับคุณแม่อยากจะพูดกับตัวเองไหมว่าทำไมเรามีพลังมาถึงตรงนี้ได้เจอแต่ละเรื่องมันหนักๆทั้งนั้นเลยแกร่งเหมือนกันนะคุณแม่คนนี้ก็ได้มาจากลูกมาจากลูกนะเพราะฉะนั้นบอกลูกคนนี้หน่อยสิแม่ก็จะสู้เพื่อหนูไปตลอดจนกว่าเราจะไปจากการข้างหนึ่งจ้ะนะอยู่กันยาวๆเนาะจ้ะมาอมสินมาลูกมาหาแม่เร็วมากอดแม่สิให้กำลังใจแม่สิไหนหนูหอมแม่กอดแม่สิลูกหอมแค่ไหนหอมไหมโอ้ดูสิหอมแล้วหอมแล้วกอดสิเขาจะพูดให้กำลังใจแม่ได้ไหมรักแม่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยแล้วก็จะพูดยังไงให้แม่ชื่นใจล่ะก็มีแต่หอมแก้มเอาหอมแก้มอย่างเดียวเอาหอมอีกทีนึงหอมแก้มหอมสิโอ้เห็นไหมเขาเข้าใจเลยเอาฝั่งนี้เปลี่ยนแก้มที่เปลี่ยนแก้มสิโอ้เห็นไหมได้เห็นชีวิตผ่านความลำบากของแม่เอื้อยและน้องอมสินกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่รายการจะได้ปันสุขและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่บ้างแล้วนะครับแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นเรามาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ